เราสืบทราบว่าเมื่อเวลา 20 นาฬิกาวันที่ 22 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เปิดแถลงข่าวการตรวจยึดอาวุธสงครามพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากที่ห่อหุ้มด้วยถุงปุ๋ยพันเทปกาวอย่างหนาแน่นซุกไว้บริเวณชายป่าข้างสวนลำไยของชาวบ้านบ้านสับตรีหมู่2ตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยการตรวจยึดอาวุธสงครามพร้อมเครื่องกระสุนดังกล่าวเป็นการสนที่กำลังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2จันทบุรีร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน523บ้านสับตรีและร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน526บ้านบ่อยางออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสกัดกั้นกระบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายลักลอบค้าอาวุธสงครามและลักลอบขนของเลี่ยงภาษีกระทั่งลาดตระเวนไปในพื้นที่บ้านสับตรีจึงพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะถูกห่อด้วยถุงปุ๋ยพันด้วยเทปกาวอย่างหนาแน่นถูกซุกไว้บริเวณชายป่าข้างสวนลำไยเมื่อเปิดดูพบอาวุธสงครามพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากอยู่ภายในถุงดังกล่าวจึงรายงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทราบพร้อมประสานงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองอำเภอสอยดาวเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรีและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและตรวจยึดอาวุธดังกล่าวตามขั้นตอนตามกฎหมายรวมถึงมีชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็จัดชุดกุ้งนะครับเข้าตรวจตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับโดยในการตรวจนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากการได้ข่าวสารนะครับเราก็เลยมีการสั่งการโดยขอข่าวสารก็ได้สั่งการโดยขอข่าวสารจังหวัดเนี่ยจะให้ข่าวสารเนี่ยได้